สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กันในช่องมังกรพะเพลินกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมารับของฟรีนะครับที่มีชื่อว่า TJ Chicago Cropped Windbreaker Jacket นั่นเองนะครับผมก็โดยวิธีที่เราจะได้รับนะครับทางด้านของฟรีชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องนะครับไปแข่งรถ BMX นะครับผมหรือว่าแข่งรถอะไรสักอย่างนี่แหละแข่งจักรยานนะครับผมอ่ะให้นะครับผมเราเนี่ยได้อันดับนะครับท็อป3นั่นเองนะครับผมเราก็จะได้รับของฟรีชิ้นนี้มานั่นเองครับแล้วก็หานะครับตรงที่มันเป็นแสงๆขึ้นมานะครับนี่นะครับผมเป็นสีฟ้าตรงนี้เนาะให้เราเดินขึ้นมาเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมา match begin นะครับ in 20วิอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอน match มันเริ่มเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนแมตช์มันก็เริ่มแล้วนะมันก็จะมีฉากเปิดอะไรต่างๆขึ้นมามากมายนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องสนนะครับผมเราสามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยนะครับเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็ได้ของฟรีเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเราได้อันดับ1จาก1คนนะครับผมเอาง่ายๆคืออันดับ1ถึง3เนี่ยได้อันดับเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ได้ของฟรีอยู่ดีนั่นเองนะครับก็ในการเรียกว่าไงอ่ะขับรถ BMX นะครับผมจะมีทั้งสิ้น3แลปด้วยกันนะครับก็ขับรถวนไปวนมานะครับผมถ้าตกข้างทางมันก็จะขึ้นมาให้ใหม่นะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับคนอื่นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะยากนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ขับตกแบบนี้นะครับผมมันขึ้นมาใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้วิดีโอนี้มันยาวเกินไปนะครับก็เราถึงเส้นชัยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่า race finish นะครับแล้วก็เรายังไม่ได้รับของฟรีเนาะแล้วก็กด exit นะครับผมกดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นอะไรต่างๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับจนกระทั่งมันขึ้นมาว่าปั๊บนึงนะครับผมนี่นะครับมันจะขึ้นมาว่า new record achieve นะครับผมจะมี token collect อันนี้ไม่สนใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับนั่นคือ completed local regen นั่นเองนะครับผมก็แสดงว่าเราก็จะได้รับแบจนะครับพร้อมกับของฟรีไปด้วยนั่นเองครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องมังกรพะเพลินด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย